คณะนักกีฬาคนแคร์ทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้เข้ารับโอวาทท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนที่จะไปแข่งขันคนแคร์ชิงแชมป์โลกค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางคณะของนักกีฬาคนแคร์ทีมชาติไทยที่นำโดยคุณไทยแลนด์คำทองหรือที่เรารู้จักกันในนามของเท้าดักแด้นะคะในฐานะนายกสมาคมคนตัวเล็กและคนแคร์ประเทศไทยได้พานายบุญทันแย้มมะลินักกีฬาแบดมินตันและนายภูวรงค์สมสุขนักกีฬาว่ายน้ำเข้ารับโอวาทและขอพรจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาคนแคร์ชิงแชมป์โลกครั้งที่8ในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคมนี้ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งการส่งทีมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเท้าดักแด้ในฐานะนายกสมาคมคนตัวเล็กและคนแคร์ประเทศไทยและในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาในครั้งนี้ค่ะตอนนี้ในทั่วโลกที่มีการแข่งขันมาตั้ง30กว่าปีแล้วมีคนเล่นเยอะมากครับตอนนี้ในมหกรรมผมว่าในครั้งต่อไปเราสังเกตได้จากการเริ่มครั้งแรกจาก10กว่าประเทศตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยจน20กว่าประเทศนะครับตอนนี้ถึงครั้งที่8นะครับซึ่งเพราะว่าสมาชิกแล้วก็ประชากรของคนแคร์และคนตัวเล็กนี้ในโลกนี้ยังมีอีกเยอะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้มาเล่นกีฬาบางคนก็จะมองเห็นว่าคนแคร์เป็นแค่ตัวตลกเป็นแค่เป็นอีกคนอีกชนตัวนึงเห็นมองเห็นพวกเป็นป้านี่เป็นไรแบบนี้แต่เรายังมีศักยภาพในการที่เป็นนักกีฬาที่เราไปสัมผัสในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกแล้วก็อาเซียนพาราเกมอะไรอย่างนี้เราเห็นนักกีฬาของคนแคร์มาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ได้มองเห็นในจุดนี้ว่าต้องมีโอกาสที่เราจะมีนักกีฬาคนแคร์เป็นทีมชาติไทยให้ได้ครับจนได้มาถึงปัจจุบันนี้โดยรายการดำเนินของท่านจุตินันท์พิรมพักดีครับท่านอดีตพาราลิมปิกของเรานะครับก็ผมได้คุยกับท่านว่าอยากจะทำคนแคร์ท่านก็อนุญาตให้ทำครับจนเป็นการศึกษาดำเนินการจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านของเราจนได้มาเป็นกีฬาสมาคมกีฬาคนแคร์ประเทศไทยตอนนี้ครับโอ้โหท่านให้ความสำคัญมากครับเพราะท่านก็เพิ่งทราบว่านี่มีกีฬาคนแคร์เป็นระดับโลกด้วยซึ่งท่านหลายๆหน่วยงานก็จริงยังไม่รู้ว่ามีคนแค่ด้วยเหรอยิ่งไม่ใช่คนแค่แบบแข่งแบบธรรมดาครับแต่เป็นการแข่งขันระดับโลกครับซึ่งมาจากทั่วโลกเลยครับนะท่านให้ความสำคัญมากแล้วท่านก็บอกว่าให้ทำสิ่งที่ดีให้ทุกคนสู้เต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็เป็นการไปแข่งขันแล้วก็นำวัฒนธรรมนำประเทศไทยให้โลกรู้ว่าอันนี้คือประเทศไทยครับนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักคณะนักกีฬาของเราสู้ศึกที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีนะคะจะบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นทัพนักกีฬาคนแคร์หรือว่าทัพนักกีฬาคนพิการนะคะเราเป็นอันดับเต็งๆของโลกเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหลายชนิดกีฬาด้วยกันเพราะฉะนั้นติดตามให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะคะ